ค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงตัวอย่างสุดท้ายในช่วง Open Stage นะคะจากวง Kaizo Brothers กันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเอาเพลงลูกทุ่งมาทำเป็นแนวของเขาไปฟังกันเลยค่ะยังไงอะไรยังไงถึงเอาเพลงทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาทำชอบฮะเหมือนเดิมเราทำงานจากความชอบ
สนุกอย่างเงี้ยฮะชอบอะไรก็หยิบอันนั้นขึ้นมาและได้ฟังเพลงไทยแบบแนวนั้นเยอะไหมคะไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยหรือยังไงฮะแต่ก็ฟังไปเรื่อยๆพรมแดนอะไรพวกนี้ใช่ครับฟังทุกแนวครับครับแล้วมีไหมครับมีเอาพรมแดนมาทำเป็นอะไรของเราบ้างไหมก็ยังพี่ยังไม่ได้คิดนะครับได้ครับเดี๋ยวผมให้เวลาคิดครับครับแล้วเมื่อกี้เรียกว่าเป็นแนวอะไรนะคะเป็นจริงๆมันไม่ถึงกับสกาใช่ไหมพี่ rock and roll เก่าๆครับหรือมันมีกลิ่นของ rock and roll ฮะแล้วก็มีความเป็นเกือบสกาผสมอยู่อะไรเงี้ยโอเค rock and roll almost สกาอย่าใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับครับแปลว่าแบบที่ผมพูดใช่ครับคล้ายๆกันครับทีนี้ความยากความง่ายในการทำไม่มีชอบอย่างเดียวเราคิดมายังไงเราถึงเลือกเอาร็อกแอนด์โรลขึ้นมาทำอะไรเงี้ยมั่วขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับคือต้นฉบับเพลงมันจริงๆมันไม่ใช่หมอลำด้วยฮะแค่เขาร้องล้อเรียนหมอลำอาจารย์คำลนเขาร้องแบบว่าอ๋อล้อเรียนหมอลำล้อเรียนแบบว่าล้อเรียนว่าประมาณแบบทำไมฉันร้องหมอลำแล้วไม่ฟังเหรอคือยุคนู้นวัยรุ่นเขาจะฟังแบบร็อกแอนด์โรลอะไรนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนแบบว่าเอาไม่ชอบคนหมอลำหรือไงจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นข้อดีที่ว่าคนรุ่นใหม่ๆจะได้ฟังเพลงเก่ารู้จักครูเพลงเก่าๆด้วยนะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งที่เข้ากับคอนเซ็ปต์ Open Stage ของช่วงใหม่ของรายการเรา